าวุธคะคุณมาทำอะไรที่นี่คะคุณคือคุณตะวันนี่คุณเล่นอะไรของคุณคุณทำแบบนี้ได้ยังไงรู้ไหม3ปีที่ผ่านมาฉันพยายามจะลืมคุณแต่คุณกลับมาเล่นกับความรู้สึกของฉันแบบนี้ได้ยังไงอ่ะคุณทำไปเพื่ออะไรผมไม่ได้ตั้งใจจะยุ่งกับคุณนะผมบังเอิญเจอภาพนี้แล้วผมชอบตั้งแต่ก่อนที่ผมจะรู้ว่ามันเป็นภาพของคุณผมก็เลยซื้อมาแล้วอยู่ดีๆคุณก็อยากได้ภาพนี้คืนคุณก็เลยโทรมาหาผมมันก็เลยกลายเป็นเรื่องแบบนี้คุณหลอกฉันว่าคุณเป็นคุณตะวันแล้วยังโทษว่าเป็นความผิดของฉันอีกผมขอโทษผมไม่รู้จริงว่าจะทำยังไงอ่ะผมก็เลยปล่อยเลยตามเลยปล่อยเลยตามเลยโดยไม่แคร์ว่าฉันจะรู้สึกยังไงกับคุณตะวันฉันคิดว่าฉันเจอคนที่เข้าใจฉันทุกอย่างเข้าใจภาพวาดของฉันเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตทำให้ฉันอุ่นใจคุณพ่อเถอะคุณเลิกพูดเถอะผมขอโทษคุณแล้วไงแล้วผมเข้าใจแล้วแต่ผมไม่มีโอกาสได้บอกความจริงกับคุณไม่ใช่คุณพาวุธคนเดิมที่ฉันเคยรู้จักอีกแล้วจริงๆก็แล้วแต่คุณคิดแล้วกันนะคุณเหมือนเดิมเลยโง่ให้คนอื่นหลอกตลอดเวลาใครบอกอะไรคุณก็เชื่อหมดน่าเสียดายนะอุตส่าห์เปลี่ยนลูกตัวเองให้ได้ขนาดนี้คุณก็น่าจะเปลี่ยนทัศนคติตัวเองให้ได้บ้างนะเชิญคุณออกไปได้แล้วผมภาพที่คุณอยากได้นักอยากได้หนามาคืนคุณนะผมขอโทษที่ผมไม่รู้ว่ามันมีค่าหรือมีความหมายคุณมากขนาดไหนเพราะสำหรับผมก็แค่ภาพวาดภาพนึงออกไปออกไปฉันบอกให้คุณออกไปไงLook.
ขอโทษคุณตุยาคุณบอกผมเลยดีกว่าคุณทำแบบนี้ทำไมคุณต้องการอะไรกันแน่คุณก็น่าจะเห็นสิ่งที่ผมคุยกับวนิดาแล้วไม่เห็นจะไปต้องถามเลยแต่ผมสงสัยไงครับการที่คุณจะปฏิเสธไม่ยุ่งเกี่ยวคุณนิดเนี่ยมันง่ายนิดเดียวแต่คุณถึงขั้นปลอมตัวเป็นลูกค้าคุณนิดเพื่อจะใกล้ชิดเธอเนี่ยคุณทำแบบนี้ทำไมคุณยังรักคุณนิดอยู่ใช่ไหมผมไม่จำเป็นต้องตอบคำถามคุณนะนี่มันเรื่องส่วนตัวระหว่างผมกับวนิดาจำเป็นสิครับเพราะผมรักคุณนิดผมอยากดูแลเธอและผมก็อยากให้เธอมีความสุขสักทีผมจะรู้สึกยังไงมันก็เรื่องผมไม่เกี่ยวกับคุณแล้วผมรับปากว่าผมจะไม่กลับมาเจอเธออีกถ้าคุณทำได้ก็ดีผมขอให้คุณเลิกยุ่งเกี่ยวคุณนิดในทุกทางเธอจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้จริงๆผมไม่อยากเห็นเธอเสียใจอีกแล้วเรื่องระหว่างผมกับนิดมันจบลงไปแล้วยังไงเราก็ไม่มีวันกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้คุณวางใจได้เลยคุณทยาเราไปกันเถอะค่ะคุณนิดครับคุณไม่ต้องพยายามทำเป็นเข้มแข็งแบบนี้ก็ได้นะครับผมรู้นะครับว่าคุณรู้สึกยังไงผมได้ยินทุกอย่างหมดแล้วครับฉันตัดสินใจได้แล้วค่ะว่าฉันจะกลับฝรั่งเศสฉันเคยมั่นใจนะคะว่าฉันตัดใจจากเขาได้แต่จริงๆแล้วฉันไม่เคยลืมเขาได้เลยฉันคงอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้วล่ะค่ะ
่ายการตลาดอยากนำเสนอเพิ่มเติมก็คือเราน่าจะขยายช่องทางการจัดจำหน่ายด้วยความน่าเชื่อถือบริษัทเราบวกกับแพ็กเกจที่ดูทันสมัยมากขึ้นผมว่าบริษัทของเราน่าจะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากแน่นอนครับผมเห็นด้วยกับฝ่ายการตลาดนะครับท่านประธานมีความเห็นยังไงครับเห็นด้วยนะแต่เราต้องมีระบบการจัดการที่ดีในเรื่องการตอบคำถามลูกค้าการรับชำระเงินการส่งของเพื่อเรื่องของราคาต้องไม่กระทบต่อการขายสินค้าอื่นท่านประธานเป็นอะไรหรือเปล่าครับผมว่าท่านดูเหนื่อยนั่นแหละสิครับหลายปีที่ผ่านมาท่านประธานไม่ได้หยุดพักเลยแล้วท่านประธานเนี่ยเพิ่งกลับมาจากอเมริกาผมว่าท่านประธานน่าจะลาพักสัก 2-3 วันนะครับแต่ผมว่าแกควรจะลาออกไปเลยดีกว่าปู่รู้ว่าแกเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแต่แกก็ตั้งใจจะปิดบังพวกเราทุกคนเพราะกลัวว่าจะหลุดจากตำแหน่งประธานบริษัทตะวุฒิยอมรับครับว่าผมไม่อยากให้ใครรู้ว่าผมป่วยแต่เป็นเพราะผมกลัวว่าเจริญปรีชาพาณิชย์จะระส่ำระสายไม่ใช่เพราะกลัวจะหลุดออกจากตำแหน่งแต่แกก็หยุดงานทุกครั้งที่อาการของโรคกำเริบเอาละที่บริษัทรอดมาได้เพราะมันยังไม่ได้มีปัญหาอะไรใหญ่โตแต่ถ้าวันหนึ่งมันเกิดมีขึ้นมาตอนที่แกป่วยหนักแกจะเอาสติปัญญาที่ไหนมาคิดหมอแค่บอกว่าภาวุฒิอาจจะเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรืออาจจะเป็นโรคอื่นที่ไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นมันก็มีทางรักษาแต่ถ้าพี่สะพ้ายกับภาวุฒิบริสุทธิ์ใจจริงๆทำไมต้องปิดบังเรื่องนี้เป็นความลับด้วยล่ะครับเพราะผมรู้ว่ามีหลายคนอยากจะมานั่งในตำแหน่งของผมและมีหลายคนอาจจะเริ่มล็อบบี้กรรมการบริษัทเป็นพวกของตนอย่างเงี้ยยิ่งทำให้เจริญปรีชาพาณิชย์ปั่นป่วนวุ่นวายในผู้เล็กก็รู้เรื่องแล้วผมขอพูดตรงๆแล้วกันนะครับถึงผมจะเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงถึงผมจะต้องตายในวันพรุ่งนี้ผมก็จะวางเจริญปรีชาพาณิชย์ไว้ในมือคนที่ผมไว้ใจว่าจะสามารถรักษาบริษัทไว้ให้ลูกหลานทุกคนของปู่ทวดได้ผมจะไม่ยอมให้ใครหุบบริษัทไว้เพียงคนเดียวเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวปู่เล็กสบายใจได้วนิดาในชีวิตผม
มีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายทั้งสุขและทุกข์แต่คุณกับภาพวาดภาพนี้คือสิ่งที่สวยงามที่สุดในชีวิตของผมมันทำให้ผมนึกถึงช่วงเวลาที่ผมเคยมีความสุขอย่างที่ไม่มีอะไรมาแทนได้แต่ที่ผมคืนให้คุณเพราะว่าผมรู้ว่าภาพนี้มันมีความหมายกับคุณมากและความสุขของคุณคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผมถึงแม้ว่าผมจะคืนภาพนี้ให้คุณไปแล้วแต่คุณก็จะอยู่ในความทรงจำของผมตลอดไปฉันถึงที่นี่มีเรื่องอะไรหรือเปล่าผมจะมาลาคุณนะครับมาลาคุณจะไปไหนเหรอผมจะกลับฝรั่งเศสคุณก็ไปมาอยู่แล้วนี่จะมาลาฉันทำไมก่อนหน้านี้เรายังไม่สนิทกันขนาดนี้พอรู้ตัวว่าต้องจากคุณไปนานๆก็รู้สึกใจหายแล้วคุณจะไม่มาตามหาพี่สาวคุณแล้วหรอผมคิดว่าถ้าผมได้เจอเขาอยู่ที่ไหนผมคงจะเจอแหละได้อย่างหนึ่งผมอาจจะแต่งงานแล้วอยู่ที่นั่นเลยก็ได้ครับแต่งงานคุณมีแฟนแล้วเหรอคนไทยหรือเปล่าอ่ะทำไมไม่เห็นคุณเล่าให้ฉันฟังเลยหรือว่าพามาเจออ่ะคุณแขกครับผมมีอะไรจะบอกคุณผู้หญิงที่ผมจะแต่งงานด้วยก็คือคุณนิดภรรยาคุณพาวุฒิครับวันนี้ดาเหรอคุณนี่มันคุณเดี๋ยวก่อนคุณฟังผมก่อนผมไม่ได้จะปิดบังอะไรคุณเลยนะฉันไม่เชื่อที่ผ่านมาคุณหลอกถามฉันเรื่องพี่วุฒิกับวนิดาคุณจะบ้าตลอดเวลา3ปีที่ผ่านมาผมอยู่คนนี้ตลอดผมไม่จำเป็นต้องหลอกถามอะไรคุณเลยนะแต่คุณถามฉันเรื่องพี่วุฒิที่ผมถามก็เพราะผมห่วงคุณผมดีใจด้วยซ้ำที่คุณเลิกยุ่งกับเขาได้ผู้ชายคนนี้ไม่เคยรักใครจริงเท่าตัวเองไม่จริงเขารักวนิดามากมากยิ่งกว่าตัวเองซะอีกที่เขาบอกเลิกวนิดาเพราะเขาไม่อยากให้วนิดาต้องทนทุกข์ทรมานเห็นเขาป่วยป่วยคุณอาวุธป่วยเป็นอะไรคุณอาวุธเป็นอะไร